วันนี้เด็ดจากเน็ตนะครับไหนๆเราก็เล่าข่าวเรื่องของแพร่กระสามาแล้วนะครับก็เลยไปรวบรวมทั้งภาพทั้งประโยคเด็ดๆจากใน Twitter กันว่าคนเนี่ยเขาพูดถึงบ่อขยะนี้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันภาพแรกนะครับจาก Twitter Hippie TH นะครับ Hippie ไทยนี่แหละเขาโพสต์ภาพนี้คุณผู้ชมคือถ้าไม่นับสถานการณ์ตอนนี้นะแล้วไม่ดูคำบรรยายข้างบนนะจะนึกว่าเขาไปเที่ยวแบบว่าภาคเหนือตอนหน้าหนาวเนาะบรรยากาศโรแมนติกเนาะสวยเนาะคุณนพจารย์แบบว่าน่าไปเที่ยวจังเลยที่ไหนได้เขาบอกว่าทัศนวิสัยเป็นศูนย์นะครับแฮชแท็กบ่อขยะแฮชแท็กบางปูแฮชแท็กแพร่กระสาคุณผู้ชมอันนี้ภาพแรกนะครับอีกหนึ่งภาพก็พอกันคือถ้าไม่บอกก็จะนึกว่าบรรยากาศนี่ดีจังเลยนะหน้าบ้านแล้วก็มีหมอกกำลังโรแมนติกนะเจ้าของ Twitter นะครับ Good Idea 125บอกว่าช่วยตอบทีว่านี่หมอกหรือควันแล้วก็แฮชแท็กบ่อขยะก็คงจะบ้านอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุเท่าไหร่หรอกใช่ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะคุณยานีไหว้ครูนะคะบอกขยะเรียกบ่อขยะยังรู้สึกเล็กไปเลยจากภาพดูแล้วเหมือนที่คุณรพจักษ์ว่าไงมันคือภูเขาขยะซะมากกว่านะใช่นะคะดิฉันห่วงอะไรอีกรู้ไหมคือมีคนตั้งคำถามขึ้นมาแล้วเราก็น่าคิดต่อเดี๋ยวจะไปหาคำตอบมาให้อยากจะรู้เหมือนกันคือมีสัตว์หลายชนิดที่อยู่อย่างเช่นหมูไก่นะคะสัตว์ที่เรากินเนื้อมันอะแล้วมันหายใจเข้าไปเนี่ยเราจะรับอันตรายจากมันด้วยหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้จริงๆนะอันนี้เราไม่รู้จริงๆนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เฉพาะคนที่เจอปัญหาหนักตอนนี้สัตว์และบรรดาสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเจอกันหมดเลยตอนนี้ใช่มันล่องลอยอยู่ในอากาศไงเลือกไม่ได้ด้วยนะถ้าน้ำได้เลยอ่ะเลี่ยงไม่ดื่มไม่ดื่มได้โอ้โหอากาศจะหมูได้ไหมล่ะเอาไหมคุยกันแบบนี้เลยดีไหมไม่ไหวเนาะ